ครับคนภาคไปโรงพยาบาลใช่ครับก็มีโอกาสได้ไปที่แม่ฮ่องสอนครับเพราะตอนนี้เป็นแอมบาสเดอร์ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มครับ Operation Smile ครับผมซึ่งมูลนิธินี้ก็จะเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือน้องๆครับที่มีภาวะผิดปกติเกี่ยวกับทางเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่มือเท้าโตนิ้วเท้าติดรวมไปถึงแผลไฟไหม้ครับผมซึ่งจุดประสงค์ของมูลนิธินี้ก็คือลงไปตามพื้นที่ต่างๆที่เขาเรียกว่าอยู่ไกลครับเพื่อไปช่วยเหลือครับไปบริการในเรื่องของไป cover ของเรื่องของการผ่าตัดครับแล้วก็การดูแลหลังการผ่าตัดครับก็จะมูลนิธิจะ cover ตรงนี้ทั้งหมดครับผมก็ปีนี้ผมมีโอกาสได้ไปที่แม่ฮ่องสอนครับที่แรกปีที่แล้วไปมาเป็นแม่สอดครับนี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันครับแต่เราก็รู้สึกเขาเรียกว่ายังไงติดใจที่ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่จริงๆส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้างได้มีโอกาสเป็นคนหนึ่งในการแบบว่าร่วมแบบว่ารู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองมากๆที่นอกจากตัวเองจะได้ไปลงพื้นที่ได้ไปช่วยเหลือแล้วอ่ะเรายังสามารถพาแฟนๆไปช่วยเหลือได้ครับผมอาจจะแบบไม่ได้เดินทางไปด้วยกันแต่ในเรื่องของการบริจาคเพื่อ cover ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆของน้องๆที่เขามีภาวะผิดปกติเรื่องพวกนี้ครับแฟนๆก็สามารถช่วยในเรื่องของตรงนั้นได้ครับเด็กๆที่จะเข้ามาร่วมงานได้ต้องผ่านการคัดกรองก็จะมีผ่านการคัดกรองครับก็เด็กเล็กสุดที่สามารถผ่าตัดได้ครับก็จะมีอายุที่3เดือนครับ3เดือนแล้วก็ต้องมีน้ำหนัก5กิโลกรัมขึ้นไปครับส่วนอายุจำกัดที่สูงสุดไม่มีครับก็ล่าสุดเคสที่เพิ่งไปเห็นมาอายุ60ก็มีเข้ามารับการรักษาตรงนี้ครับเดี๋ยวผมต้องรอดูตารางอีกทีนึงครับถ้ามีโอกาสก็อยากไปเพราะว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกผมเอนจอยมากจริงๆภูมิใจกับการร่วมงานนี้และภูมิใจครับแบบผมเชื่อว่าหลายๆอย่างในผมได้รับมามันก็เยอะพอสมควรแล้วอยากจะมีโอกาสได้เป็นผู้ให้บ้างครับในจุดที่น้องๆเขาอยู่ไกลมากจริงๆบางคนต้องมาจากตะเข็บชายแดนต้องนั่งรถต้องเดินเท้าต่อเข้ามาเงี้ยรู้สึกว่าเราก็อยากจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดผมชมว่าเป็นคนรอใจบุญใจบุญแต่อาจหล่อแล้วไม่มั้งไม่หล่อหรอกแต่อยากใจบุญช่วยตรงนี้แล้วกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับในปีนี้ปกติเราเป็นคนเดินสายทำบุญบ่อยกับแฟนคลับครับน่าจะมีในช่วงของวันเกิดครับก็ในทุกๆวันเกิดจะมีการทำบุญอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวปีนี้ต้องให้แฟนๆรอติดตามว่าเราจะไปทำบุญที่ไหนทำบุญยังไงครับผมอย่างปีที่แล้วเป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นงานวัดใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวปีนี้มันจะเป็นคอนเซ็ปต์ไหนขอคิดก่อนยังไม่ได้แบบตัดสินใจแบบเลือกว่าจะเป็นคอนเซปต์ไหนกันแน่ครับแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละน่าจะมีแต่ก็มีแน่นอนมีการน่าจะมีการจัดไปทำบุญแน่นอนครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีทาง Twitter ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คแฟนๆมีเรียกร้องหรือยังก็มีถามเข้ามาบ้างครับแต่ก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจแหละครับก็ต้องตัดสินใจในหลายๆคนไม่ใช่ผมตัดสินใจคนเดียวก็ต้องปรึกษาทั้งทีมงานทั้งครอบครัวด้วยว่าเราจะเอายังไงรอลุ้นกันครับรอลุ้นกันครับ